เราจะต้องขายยังไงให้ได้สักวันละเอา1,000งบาทก็พอนะ่ะอ่ะวันละหนึ่ง0 0 0บาทหรือวันละพันก็ได้แล้วแต่บางคนเลยนะวันละพันถึงวันละหมื่นในปี2024ถ้าใครไม่รู้ทักงสารนี้อนาคตปีหน้าลําบากแน่นอนมีใครในที่นี้ครับยังเชื่อบ้างว่าเฮ้ยแค่การที่เราโพสต์ขายลงคลิปเราก็รวยได้พิมพ์เลขหนึ่งมาพิมพ์เลขหนึ่งมาเออแบบ โพสต์ขายลงคลิปทั่วไปเลยรวยได้พิมพ์เลขหนึ่งมาแต่ถ้าใครในที่นี้เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยความจริงอะมันไม่ใช่แบบนั้นเลยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นแหละมันเริ่มไม่ได้ผลแล้ววิธีแบบนั้นมันต้องมีทริคอะไรบางอย่างที่มันมากกว่านั้นพิมพ์เลขสองให้ผมหน่อยพิมพ์เลขสองให้ผมหน่อยอ่าโอเคไหมอ่ะคุณเชื่อแบบไหนคุณเชื่อว่าแค่โพสธรรมดาอ่าขายได้พิมพ์เลขหนึ่งขายเชื่อว่ายุคนี้ไม่ได้แล้วมันต้องมีทริคอะไรบางอย่างพิมพ์เลขสองมาโอเคไหมอ่ะ สาวเสียงกันหน่อยสาวเสียงกันหน่อยสวัสดีครับโอเคสวัสดีคุณพิมพ์นะโอเคคุณพิมพ์นะครับคุณพาภาภาษาใช่ไหมครับโอเคนะครับคุณพีรพลโอเคที่บอกผมนะขอบคุณมากคุณจิ๊บนะครับโ okay อเคคุณอรอราอลการใช่ไหมฮะคุณสมิงนะครับ,บคุณโบวี่เลขสองโอเคอ่ะ แปลว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีความเชื่อเดียวกันนะที่มาฟังไลน์นี้อยู่ถูกต้องไหมผมเห็นด้วยกับคนที่พิมพ์เลข2มานะฮะเพราะว่าตอนนี้ถ้าคุณโพสต์ขายแบบธรรมดาแล้วขายได้คุณอาจจะไม่เข้ามาดูไลน์นี้ถูกต้องไหมฮะแต่ที่คุณเข้ามาดูไลฟ์นี้แปลว่าบางทีคุณต้องมีปัญหาในการขายในการสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์ของคุณอยู่ถูกต้องไหมไม่มีปัญหามากก็มีปัญหาน้อยถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหม ใครมีปัญหาเกี่ยวกับยอดขายมันตกยอดขายมันไม่เป็นไแปบบแบบที่เราคาดหวงังไม่ว่าจะยิงแอดทำคอนเทนต์ไลฟ์ทำทุกอย่างแล้วทำไมยอดมันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยใครมีปัญหานี้พิมพ์เลขสามให้ผมหน่อยอันนี้คือเคสนักเรียนจริงๆที่ไปทำแล้วแล้วเกิดผลลัพธ์แบบนี้ทันตาเร็วมากครับบางคนใช้เวลา3วันบางคนใช้เวลา7วันบางคนใช้เวลา30วันแล้วแต่สินค้าของแต่ละคนน,ะน,นั้นต้องบอกไว้ก่อนตรงๆอย่างจริงใจเลยว่า แต่ละสินค้าจะมีวิธีการเพิ่มไรายได้เนี่ยไม่เหมือนกันโอเคไหมโอเคไหมฮะอ่ะอย่างคนแรกครับคุณลองดูนะอย่างของคนแรกของผมอ่ะเรียนไป1เดือนครับใช้เวลาประมาณ30วันตอนนี้ยอดขาย2 4 0 0 0 0เพิ่มขึ้นมาแล้วอย่างคนนี้ครับยอดขายประมาณ4 5 0ถึงมืนมีทั้งแบบไม่ยิงแอดกับแบบยิงแอดแล้วก็นี่คนนี้ครับ 2. วันได้ยอดไปแล้ว3 0 0 0บาท จากสินค้าราคา199บาทเห็นไหมฮะเห็นไหมอันนี้เอามาให้คุณดูเพื่อให้คุณเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้รอคุณอยู่แค่คุณรู้ทักษะในวันนี้โอเคไหมเมื่อคุณฟังร้ายนี้จนจบผมสัญญาเลยว่าคุณจะได้แก่นของการขายที่ดีขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมรับในปี2024นี้อย่างแน่นอนใครพร้อมนะครับพิมพ์พร้อมมาได้เลยอ่าใครพร้อมพิมพ์พร้อมกันมาได้เลยครับ ทุกครั้งที่ผมอยากจะได้เงินนะฮะผมมักจะทำสิ่งนี้นั่นก็คือทำคลิปขายป้ายาแล้วเซตระบบหลังจากนั้นก็ไปนอนตื่นไม่ทีครับไม่ถึง24ชั่วโมงเงินก็ไหลเข้ากระเป๋ามาเป็นแบบหลักพันหลักหมื่นนะฮะบางวันถ้ามันวางช่วงท้ามันพีคหน่อยมันก็อาจจะเข้ามาหลักแสนเลยก็ได้เงินไหลเข้าไม่เว้นแม้แต่ตอนผมนอนหลับ จะตอนช่วงตีสองตีสเงินก็ยังไหลเข้ามาอยู่อันนี้คือหลักฐานครับที่ผมไปแคมให้ดูเห็นไหมจะเป็นช่วงตีสีช่วงเที่ยงคืนก็ยังมีคนโอนเข้ามาให้ไม่ต้องเหนื่อยหลา์หลายรอบให้คลิปทําหน้าที่เป็นเซลแมนแทนเราโอเคไหมและคลิปเป็นเซลแมนที่ขายเก่งที่สุดขายทนที่สุดขายตลอด24ชั่วโมงด้วยเขาไม่บ่นแถมไม่ต้องจ้างจ่ายเงินเขาด้วย เพราะมันเป็นคลิปวิดีโอที่เราทำขึ้นมาออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้มันขายแทนเรานั่นเองดีไหมดีไหมใครอยากได้แบบนี้มั่งใ,นะใครอยากได้แบบนี้พิมพ์เลขห้าให้ผมหนะ่อยใครอยากได้แบบนี้พิมพ์เลขห้ให้ผมหน่อยนี่แหละครับคือวิธีการที่คุณจะได้ในวันนี้ดีไหมการที่เราเอ้ยคือผมไม่ได้บอกให้คุณไปหยุดอะไรนะอย่างผมผมก็ไลฟ์อยู่เห็นไหมฮะ บางคนยิงแอดบางคนร้ายคุณก็ทําไปอันนี้คุณทําได้เงินคุณก็ทําต่อไปแต่การทําคลิปให้มันเป็นเซลแมนมันคืออะไรครับมันคืออีกเครื่องมือหนึ่งมันคืออีกเครื่องมือทุนแรงหนึ่งมันคืออีกเหมือนอีกอาวุธหนึ่งอะที่คุณมีไว้มันก็ดีกว่าถูกต้องไหมฮะเออการที่เรามีช่องทางการหาเงินเยอะมันดีกว่าการมีช่องทางการหาเงินน้อยๆไหมละ่ะฮะโอเคไหมอ่าขอบคุณมากครับขอบคุณคุณโบวี่มากอ่ะ ทีนี้ครับอย่าลืมนะใครเพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะฮะทีนี้ทักษะนะฮะในปี2024ที่คุณจำเป็นต้องรู้เลยนะฮะวิธีการขายโดยที่ลูกค้าไม่เลื่อนหนีใครเห็นในที่นี้เห็นด้วยบ้างว่าการที่เราขายของหรือว่าการโฆษณาตรงๆเนี่ยมันไม่ได้ผลแลละมันเหมือนเอาถ้าใครซื้อโฆษณานะมันก็เหมือนเอาเงินเนี่ยไปโยนทิ้งแม่น้ำบ้าง หรือถ้าใครแบบทาคลิปขายโคษณาตรงๆมันก็เหมือนเอาแรงเอาแรงกายเอาแรงเวลาของเราไปโยนทิ้งใครเห็นด้วยบ้างพิมพ์เลขหนึ่งให้ผมหน่อยถามนิดน,นึงถ้าคุณนะครับยังไม่คิดว่าสิ่งนั้นนะมันเป็นปัญหานะคุณลองฟังข้อมูลนะครับจาก instar logic นะฮะซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Digital Experience นะครับ Manager คือพู้ง่ายเขาเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางแบบสื่อออนไลน์ในโลกออนไลน์นะครับเพื่อเอามาวิจัยทางด้านการตลาดนะฮะในผลสำรวจนี้ครับบอกว่าลูกค้านะฮะที่มีกำลังซื้อนะครับที่มีมากกว่า1,000คนในสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเหล่านี้ฮะร,รู้สึกลำคาญกับประสบการณ์การโฆษณาแบบตรงๆ จากที่พวกเขาได้รับนะครับจากสื่อออนไลน์เนี่ย45%จากพวกเว็บไซต์ขายปลีกเนี่ย36%จากพวกเว็บไซต์ข่าวสาร34%แล้วความรําคาญนี่ส่งผลอะไรครับความรังคาญจากข้อมูลพวกนี้ยังบอกว่าความรังคาญพวกนี้ส่งผลให้ลูกค้าไม่อยากซื้อสินค้าเหล่านั้นเอออันนี้คือเทรนที่มันเริ่มเกิดขึ้นในต่างประเทศและมันก็กำลังระบาดไปทั่วโลกด้วยตอนนี้คุณพอเห็นแล้วหรือยังว่า เฮ้ยถ้าลูกค้าเนี่ยลำคาญโฆษณามากขึ้นก็เกิดการซื้อน้อยลงและคำถามคือเราจะต้องทำยังไงในยุคที่คนขายมันมากขึ้นแบบนี้เราจะดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้เขาอยากซื้อสินค้าของเราเนี่ยได้ยังไงผมต้องบอกว่ากูรูด้านการตลาดระดับท็อปของโลกเนี่ยหลายคนเลยนะลงความเห็นเหมือนกันเลยว่า ความรู้ด้านการตลาดความรู้ด้านการขายและการเขียนโพสต์ตขายป้ายยาเมื่อนำทุกอย่างมารวมกันครับมันจะกลายเป็นแท่นพิมพ์เงินมันจะกลายเป็นพิมพ์เขียวทางการโฆษณาที่จะช่วยปั๊มเงินให้กับคุณเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการแม้กระทั่งในวันที่คุณไม่มีเงินเลยแม้สักบาทมันจะทำให้คุณสามารถหยิบจับอะไรก็เป็นทองไปหมด โอเคไหมโดยเฉพาะเทคนิคการขายแบบป้ายาที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ทำไมนักโฆษณานะครับระดับโรค,ะคระดับพอบหลายคนที่มียอดขายแบบ7ถึงแหลักอะถึงแนะนำวิธีการนี้ถึงแนะนำวิธีเทคนิคการป้ายาซึ่งคำแนะนำนี้ได้ถูกถ่ายทอดให้กับคนออส่วนน้อยนะครับมีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้เพราะว่า พวกคนที่รู้จริงๆนะเอาแบบรู้จริงๆนะมักจะเก็บวิชานี้เอาไว้เป็นความลับไม่อยากบอกใครเพราะมันคือวิชาที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถทําเงินได้มากเท่าที่พวกเขาต้องการนะฮะถ้าพวกเขาเข้าใจเรื่องการป้ายยาเนี่ยมากพอมันคือศาสตร์แห่งการโน้มน้าวใจที่คุณอยากให้ใครเนี่ยซื้อสิ่งที่คุณขายได้ โอเคไหมโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องมีทุนเยอะเลยนะคุณไม่จําเป็นต้องมีบริษัทใหญ่โตไม่จําเป็นต้องมีพนักง,งานหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันคนใช้แค่ตัวคุณเองมีโต๊ะมีเก้าอี้มีคอมหรือบางคนมีกระดาษสักปึกหนึ่งคุณก็สามารถทําได้แล้วคุณมั่นใจว่าผมมั่นใจว่าคุณจะต้องคิดในใจว่าเฮ้ยคุณโจโมโหรือเปล่าอาจจะไม่เชื่ออย่างแน่นอนถูกต้องไหมเฮ้ย <He i, S 1> ม,มันจะส่งพลังอะไรขนาดนั้นคือตอนแรกผมก็ คิดแบบนี้เหมือนกันนะครับกว่าที่ผมจะได้รู้วิชาเนี้ยผมเองก็เสียอะไรไปมากมายเหมือนกันทั้งเงินทั้งเวลาแล้วก็ค่าเสียโอากาสอื่นๆนะฮะมันจึงไม่แปลกเลยที่หากใครที่รู้วิชาเนี้ยแล้วไม่อยากเปิดเผยมันกับใครเพราะว่าวิชานี้มันเป็นวิชาที่มีค่ายิ่งกว่าบ้านหลังให,ใหญ่สักหลังหนึ่งรถหรูล,ล,ละอะหรือว่าของแบรนด์เนมต่างๆนะฮะนั่นก็เพราะวิชาเนี้ยสามารถทําให้คุณ,คณตัวคุณเองเนี่ย มีเงินซื้อทุกอย่างที่คุณสามารถใช้เงินซื้อได้สบายๆเลยโอเคไหมทีนี้ครับผมเชื่อว่าคุณน่าจะพอเห็นความสําคัญของมันแล้วทีนี้เรามาพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองกันดีไหมก็ดีไหมฮะว่าเฮ้ยไอวิธีการแบบนี้มันเวิร์คขนาดไหนผมแอบบอกไว้นนีนึงได้ไหมว่าตั้งแต่ตอนต้นไลฟ์มาจนถึงตอนนี้ฮะและต่อจากนี้ไปจนจบไลฟ์อะ ทุกอย่างที่ถูกผมเรียบเรียงมาทั้งหมดนะครับมันถูกเรียบเรียงมาจากสูตรการป้ายยาทั้งหมดเลยโอเคไหมถ้าตอนสุดท้ายนะถ้าคุณอยู่ดูจนถึงตอนสุดท้ายนะแล้วคุณรู้สึกอยากได้อะไรบางอย่างจากไลฟ์นี้นะฮะมันกําลังเป็นข้อพิสูจน์อย่างดีเลยลว,ว่าวิธีเนี้มันกําลังได้ผลกับคุณโอเคไหมเอาละฮะทีนี้ครับใครพร้อมรับสูตรนี้กันแล้วบ้างนะฮะพิมพ์คําว่าพรา้อมไหมผมหน่อยนะฮะก่อนอื่นนะครับ ผมอยากจะบอกคุณเอาไว้อย่างนี้ว่าในโลกของเรานะฮะล้วนไม่เคยมีปัญหาที่แท้จริงแต่นักขายเป็นคนสร้างปัญหาเหล่านั้นให้กับลูกค้าและแนะนำสินค้าเพื่อมาตอบโจทย์ลูกค้าเองทั้งนั้นมันหมายความว่าไ,ไงฮะยกตัวอย่างอย่างในไลฟ์นี้ครับตอนแรกผมเชื่อว่าบางคน ก็ยังไม่คิดว่าวิธีการขายของตัวเองมีปัญหาถูกต้องไหมจนผมเริ่มบอกคุณว่าเฮ้ยวิธีการขายแบบธรรมดามันเริ่มมีปัญหานะคุณต้องเรียนรู้ทักษะการป้ายยามากขึ้นถูกต้องไหมถูกต้องไหมฮะใครรู้สึกแบบนี้บ้างแบบที่ผมพูดพิมพ์เลขหนึ่งให้ผมหนะ่ะอ่าใครรู้สึกแบบนี้พิมพ์เลขหนึ่งให้ผมหน่ะอ่าพิมพ์มาเลยอันนี้คือเราเริ่มเข้าสู่เฟสการเรียนรู้นะ ต้องบอกนิดนึงสาหรับคนที่อาจจะเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกนะอของเราเนี่ยจะเน้นการที่สอนเ,อเป็นการแบ่งปันให้คุณเนี่ยได้คิดตามไปเรื่อยๆโอเคไหมเพราะผมไม่อยากให้คุณจําใบท่องผมอยากจะให้คุณคิดได้พอคุณเอาไปทําสินค้าของตัวเองเนี่ยคุณก็จะได้มีอะไรครับมีไอเดียเอาไปปรับใช้กับสินค้าและบริการของตัวเองอ่าเห็นไหมมีคนรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะฮะพิมเลขหนึ่งมาโอเคปะ่ะอ่าเห็นไหม มีบางคนที่ตอนแรกก็รู้สึกว่าการของตัวเองไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอมาฟังแล้วเฮ้ยรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นปัญหามากขึ้นหรือบางคานอาจจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาแต่มันยังไม่รู้สึกมีปัญหามากขนาดนั้นแต่พอมาฟางังเฮ้ยรู้สึกว่ามีปัญหาที่ต้องแก้โดยด่วนโอเคปะอ่ะทีนี้ผมอยากจะบอกทุกคนไว้ว่าคุณต้องเข้าใจไว้นิดน,นึงว่าคนเราเนี่ยไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาอะไรบางครั้งก็อาจจะไม่ได้คิดว่าสิ่งสิ่งนั้นอะเป็นปัญหากับเขา จนกระทั่งมีคนมาทักหรือมาบอกพอเป็นแบบนี้ครับคนคนนั้นจะเริ่มไม่มั่นใจและเริ่มคิดมากกับปัญหาเรานั้นแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการขายของล่ะคุณโจอ่ะสมมุติอย่างนี้แล้วกันนะครับคุณลองจินตนาการดูนะฮะเอาเป็นตัวคุณเองก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะลองจินตนาการตัวคุณเองคุณใช้ชีวิตไปแบบปกติเนาะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะเกี่ยวกับการแต่งตัวของตัวเองเลยก็รู้สึกว่า มันก็ไม่ได้แย่นะอ่าโอเคไหมอ่ะลองนึกถึงสถานการณ์แบบนี้ก่อนอ่าลองหลับตานึกถึงภาพแบบนี้ในหัวก่อนนะฮะแตอ่อยู่ๆวันหนึ่งฮะคุณไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนของคุณกลุ่มใหญ่เลยแล้วพอเอิญวันนั้นอ่ะพอคุณเดินไปปุ๊บเพื่อนคุณคนแรกมันทักว่าเฮ้ยทำไมคุณแต่งตัวแบบเนี้ยมันแปลกๆอยู่นะอ่าแล้วพอเที่ยวไปสักพักเพื่อนอีกคนก็เริ่มบอกว่าคุณเนี้ยแต่งตัวเฉ่ิมจังเลย ทีนี้พอไปถ่ายรูปออกมาด้วยกันมีเพื่อนอีกหลายคนเดินมาดูแล้วชี้ไปที่คุณบอกเฮ้ย <c oughs> ทำไมคุณแต่งตัวเหมือนขนมสายใหม่เลยดูแปลกดูตลกจังเลยแล้วพวกเขาก็หัวเราะกันคําถามต่อมาคือถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองจนแบบส่งปี๊ดขนาดนะั้นนะถามว่าคุณจะคิดว่าการแต่งตัวของตัวเองเนี่ยมีปัญหาไหมใครคิดว่ามันเริ่มมีปัญหาพิมพ์เลขสองให้ผมหน่อย แต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะพิมพ์เลขสามมาหน่อยขอยึดตามสถานการณ์เมื่อกี้นะยึดตามสถานการณ์เมื่อกี้นะใครคิดว่ามันเริ่มมีมันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วพิมเลขสองให้ผมหนะ่อยต้องไปเช็คการแต่งตัวของตัวเองใหม่แล้วพิมพเลขสองแต่ใครบอกว่าไม่ฉันจะแต่งแบบนี้อ่ะพิมพ์เลขสามให้ผมหน่อยนะครับพิมเลขไหนก็ได้นะไม่มีถูกไม่มีผิดนะไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะพอไปมาแเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้าอยู่ดีการแต่งตัวของฉัน ที่คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเอ้าอยู่ๆแม่งมีปัญหาเฉยเลยงงไหมเออทีนี้ครับเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่ตัวอย่างที่ผมสมมติให้คุณฟังเท่านั้นมันยังเกิดขึ้นกับอีกหลายอย่างในชีวิตของเราเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากบางทีไม่ได้เกิดจากการใช้ชีวิตของเราคือถ้าเราใช้ชีวิตอย่างเดียวเราอาจจะไม่ได้มีปัญหาเยอะขนาดนั้นแต่หลายๆอย่างเนี่ยปัญหาเนี่ย มันมาจากการทักการบอกหรือการเปรียบเทียบกับคนอื่นทั้งนั้นเลยทีนี้ครับแล้วมันยังไงต่อละคุณโจทีเนี้ยคำถามต่อไปคือเมื่อคุณเข้าใจเรื่องนี้แล้วมันจะช่วยคุณป้ายาเก่งขึ้นได้ยังไงคุณจะทำตังค์ได้ยังไงวันละพันวันละหมื่นถูกต้องไหมหัวใจสำคัญคือไอ้เจ้าตัวปัญหานี่แหละครับไอ้ตัวปัญหานี่เลยผมบอกเลยนะว่าไลฟ์นี้ ไม่ต้องเรียนเยอะคือถ้าคุณเรียนที่ฎีบทเนี่ยผมพูดสิบชั่วโมงก็ไม่จบแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะมาเรียนกันเยอะแยะหรือว่าเราไม่ได้ต้องการจะเรียนไปสอบหรือว่าไหมเราไม่ต้องการจะเรียนไปเซอร์ติฟายเป็นเอ,อ่อเป็นคนที่ผ่านการตลาดอะไรเงี้ยแต่เราต้องการที่จะเอาวิธีการบางอย่างเพื่อไปใช้สร้างรายได้สร้างยอดขายที่มันเพิ่มมากขึ้นจริงไหมจริงไม่จริง,รง,รง,รงดังนั้นนะผมแกะมาให้คุณแล้วจ่ายเมื่อกี้นี่แหละ ที่ผมบอกว่าปัญหาเนี่ยคือตัวหลักผมแกะมาแล้วเป็นสูตร4ี่สเตปทีนี้ครับเราจะไปป้ายยายังไงโครงสร้าง4ี่สเตปนี้4ี่สเตปนี้มีอะไรบ้างสูตร4สเตปนี่ตางนี่ขึ้นบนหน้าจอเลยสูตร4สเตปของผมนะครับมีจำไว้ดีนะสูตร4ี่สเตป1สร้างปัญหา 2. พาให้เครียด 3. เทียบให้อยาก 4. ้ฟาดให้ซื้อ็เงเง จำง่ายไหมจำง่ายไหมอ่ะสร้างปัญหาพายเครียดเทียบให้อยากฟาดให้ซื้อนี่คือ4ี่สเตปที่ถ้าคุณเข้าใจนะครับคุณจะสามารถที่จะป้ายยาสินค้าอะไรก็กได้นะที่อยู่บนโลกนี้ทั้งหมดถ้ามนุษย์เป็นคนซื้อโอเคปะ่ะอ่ะและนี้ผมขอบอกไว้ก่อนว่าทั้ง4ี่สเตปนี้นะครับผมจะมีเวิร์กช็อปให้คุณทำไปด้วยกันโอเคไหมเพราะว่า การเรียนที่ดีที่สุดคือการโต้อตอบดังนั้นไหนๆคุณสละเวลามานั่งฟังหลายนี้แล้วอะเอออย่างน้อยคุณไม่ได้จ่ายตังค์มาเรียนแต่ว่าคุณจ่ายเวลาเข้ามาเรียนเวลาของคุณมีค่าถูกต้องไหมฮะดังนั้นเอาให้ได้ไปเลยโอเคไหมดังนั้นใครพร้อมจะทำเวิร์กช็อปไปตามที่ผมอธิบายแต่ละสูตรบ้างโอเคไหมและไอ้เวิร์กช็อปนั้นอะพอหลังจ้คุณจบไลน์นะคุณเอาไอ้ที่คุณเขียนในเวิร์กช็อปอะไปลองทําคลิปได้เลยนะไปลองทําคลิปได้เลย ใครพร้อมจะทำเวิร์กช็อปไปด้วยกันพิม,มพ์มเลขเจ็ดมาพิมพ์เลขเจ็ดมาเดี๋ยวทำไปด้วยกันนะสำหรับคนที่มีสินค้าเป็นของตัวเองนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีสินค้าคุณอาจจะลองจินตนาการสินค้าที่คุณซื้อพึ่งซื้อมาก็ได้นะฮะโอเคไหมลองฝึกไปด้วยกันนะไม่มีถูกไม่ีผิดนะครับเพราะนี่คือเราเราทดลองกันบนกระดาษน,นะถูกต้องไหมเรายังไม่ได้ขายจริงเพราะาคุณไม่เสียอะไรอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะอ่ะมี4สูตรด้วยกันอ่ะทวนอีกที1่ สร้างปัญหา2พาใายเครียด3มเทียบพยาก4ฟ้าให้ซื้อแต่ละตัวมันมีความสำคัญอย่างไรบ้างอ่ะไปดูตัวแรกกันตัวแรกคือการสร้างปัญหาหมายความว่าไงฮะเราต้องเริ่มที่การสร้างปัญหาเพราะว่าอะไรครับคุณต้องทำให้ลูกค้าทำไมครับมีปัญหาหรือลูกค้าต้องสนใจก่อน เป็นเป็นปัญหาที่ลูกค้าสนใจเหมือนที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราไปเดินกับแก๊งเพื่อนแล้วเพื่อนมันดันบอกว่าเราแต่งตัวเฉมเราจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นแะคือปัญหาของเราเหมือนกันครับใช้สเต็ปประมาณนั้นมาทํากับวิดีโอขายของเราโอเคปะ่ะดังนั้นสเต็ปแรกคุณต้องบอกปัญหาที่ลูกค้ามีหรือบอกปัญหาที่ลูกค้าจะสนใจก่อน ทีนี้ผมมาร์คไว้นิดนึงว่าตรงนี้ยิ่งคุณบอกปัญหาเขาได้เจาะจงมากเท่าไหร่เขายิ่งจะเชื่อในการบอกนั้นของคุณเขายิ่งจะรู้สึกว่ามันคือปัญหาของเขาจริงๆโอเคไหมครับโอเคไหมอย่างเช่นคุณมีปัญหา,าสมมติคุณบอกว่ามีปัญหาอ้วนอย่างนี้นอ้วนมันกว้างไปสมมติว่าถ้าบอกว่าเอ้ยอ ต้นแขนใหญ่ต้นขาใหญ่เงี้ยมันจะเฉพาะเจาะจงมากกว่าแล้วในทางจิตวิทยาคือถ้าใครสักคนสามารถบอกปัญหาเราได้เฉพาะเจาะจงเราจะรู้สึกว่าคนคนนั้นจะมีทางแก้ปัญหาให้กับเราโอเคไหมผมต้องบอกแบบนี้ว่ามนุษย์ทุกคนครับไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะขายอะไรคุณจะทําคลิปอะไรแต่มนุษย์ทุกคนครับสนใจว่าปัญหาที่เขามีคันจะถูกแก้ได้ยังไง หรือว่าคลิปของคุณจะเป็นประโยชน์กับเขาได้ยังไงต่างหากเก็ตไหมเก็ตไหมดังนั้นนี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะครับถ้าคุณไม่พูดในมุมของลูกค้าลูกค้าจะไม่ฟังคุณเลยการที่คุณไปบอกลูกค้าว่าสินค้าคุณดีอย่างนู้นดีอย่างนั้นคำถามคือลูกค้าสนใจไหมครับคำว่าดีที่สุดคำว่าเจ๋งที่สุดคำว่าดีอย่างนู้นดีอย่างนั้นลูกค้าไม่ได้สนใจถูกต้องไหมลูกค้าแค่สนใจว่าไอสิ่งที่คุณทำอ่ะ มันดีต่อเขาอย่างไงอธิบายลงไปบอกปัญหาลงไปยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมุติว่ามีผู้หญิงอ่ะผู้หญิงทำไมครับปัญหาเขาคืออะไรเรื่องความสวยงามคนที่เป็นสายมูคือขายของไม่ได้เพราะบูชาของผิดประเภทคนที่เป็นครีเอเตอร์นะครับทำพวกวิดีโอลายและภาพไม่สวยไม่มีคนดู เริ่มเห็นไหมทีนี้ผมต้องเพิ่มนิดนึงการที่คุณจะสร้างปัญหาเมื่อกี้นี้ผมบอกไปแล้วปัญหาคุณจะเห็นคีย์เวิร์ดหนึ่งคือการที่คุณจะสร้างปัญหาให้ใครนะครับคุณต้องรู้ก่อนว่าคนคนนั้นนะ่ะเป็นใครปัญหาที่คุณเลือกสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคุณต้องรู้ก่อนว่า i, เฮ้ยไอ้ปัญหาเนี้ยคุณจะสร้างปัญหาเนี้ยให้กับลูกค้าแบบไหนและเขาเป็นใครเพราะอะไรครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้ว ลูกค้าแต่ละกลุ่มมีปัญหาไม่เหมือนกันถูกต้องไหมลูกค้าทุกคนมีปัญหาไม่เหมือนกันคุณจะใช้ปัญหาเดียวกันในการขายของให้กับคนทุกกลุ่มเป็นไปไม่ได้เก็ตปะเก็ตปะเก็ตไปฮะดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำสมมุติว่าอ่ะผมเลือกกลุ่มคนชอบเก็บโมเดลปัญหาของเขาคืออะไรครับ ฝุ่นเกาะโมเดลคำถามคือปัญหาไอ้ฝุ่นเกาะโมเดลเนี่ยมันจะไปมีผลกับผู้หญิงที่ไม่ได้สนใจการเก็บโมเดลไหมไม่มีผลถูกต้องไหมดังนั้นไม่มีประโยชน์ครับเขาเห็นคลิปนี้แบบว่าไอ้ฝุ่นเกาะโมดลโมเดลคุณคิดว่าเขาจะสนใจไหมคำตอบคือเขาไม่สนใจแน่นอนคนที่สนใจคือกลุ่มคนที่มีปัญหานั้นเพราะฉะนั้น2ส,สิ่งนี้จะมาคู่กันคือปัญหาแบบไหนและปัญหาแบบนั้นคือของใครถันมไหม ทันไหมฮะหรือว่าจะเป็นคนมีรถยนต์อ่ะมีปัญหาคือเวลาฝนตกแล้วกระจกมองไม่เห็นหรือว่าจะเป็นคนใช้ไอโฟนเคสกันกระแทกของไอโฟนนะครับไอโฟนชอบล่วงมีปัญหานี้ถ่านไหมถ่านไหมทีนี้เรามาเทสกันดีกว่าเรามาเทสกันดีกว่าว่าคุณเข้าใจเรื่องนี้จริงแล้วหรือยัง จริงอันนี้อาจจะดูเหมือนเรียบง่ายนะแต่ถ้าคุณทําไปเรื่อยนะครับพอคุณทําข้อหนึ่งเสร็จแล้วไล่ไปเรื่อยๆทุกข้อมันจะเชื่อมกันนะฮะถ้าคุณไม่ทําข้อหนึ่งให้เสร็จข้ออื่นจะทําไม่ได้นะทีนี้ครับทุกคนที่ฟังรา์นี้อยู่ผมขอ,ขอคนละหนึ่งปัญหาขอคนละหนึ่งปัญหาในกลุ่มลูกค้าของคุณพิมพ์มาเลยฮะพิมพ์มาเลยเดี๋ยวผมช่วยดูให้อย่างเช่นอ่ะเอาแบบยังไม่กลุ่มลูกค้ายังไม่ต้องลึกขนาดนั้นะเอาแบบ เอาแบบเขียนมาสั้น,น,นๆกนะ่อนหน้าอย่างเช่นคนใช้โฟนเอเคสกันกระแทกอย่างเงี้ยอา่าโอเคไหมหรือเป็นผู้หญิงความสวยความงามหรือว่ากลัวหน้าแก่อะไรก็แล้วแต่คุณนะครับอ่ะลองพิม์พมาลองพิม์พมาลองพิม์พมาเลยอ่าโอเคไหมลองพิม์พมาลองพิมพ์มา,มมา,มมานะครับเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมรออา่าเดี๋ยวผมรอนะฮะโอเคเอ่ะระหว่างรอระหว่างรอ โ okay. อเคอะทุกคนอย่าลืมเขียนกลุ่มเป้าหมายคุณด้วยอะวิธีคือเวลาเขียนนะครับให้เขียนกลุ่มเป้าหมายหรือว่าใครแล้วขีดให้ผมนะ่อยปัญหาโอเคไหมเวลาคุณไปดูซ้ำสองมันจะได้ไม่งงโอเคไหมให้เขียนแบบนี้ด้วยกลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะฮะโอเคไหมอย่างของคุณแน็กเนี่ยถ่ายรูปแล้วแสงไม่สวยอะไอถ่ายรูปแล้วแส่ไม่สวยเนี่ย มันเป็นกลุ่มมันเป็นปัญหาของกลุ่มไหนถ่ายรูปเนี่ยอ่ะบอกผมนอ่อยบอกผมนอ่อยเพราะว่าเวลาเราไปเขียนจริงมันจะได้ง่ายต่อการเขียนของเราโอเคไหมอ่าเขียนมาเลยฮะเขียน,นมาเลยฮะโอเคอย่างของคุณนวทนบอกว่าเซรั่มมีปัญหาหน้านนห,าหามองคล้ำเนี่ยอันเนี้ยไอ้ปัญหาหน้าหมองคล้ำเนี่ยเป็นปัญหาของใครครับอ่าเป็นปัญหาของใครยังไม่ต้องเป็นสินค้าก็ได้นะเอาเป็นปัญหาของเขาก่อน เอาเป็นปัญหาของเค้าก่อนเกตบ้อ่าคุณวรวุษอาคุณวรวณวรวุษบอกปวดหลังอะบอกผม่อยว่ากลุ่มอะไรนะครับคุณนวทนบอกว่าเซรัม่มกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงโอเคมีปัญหาคือหน้ามองค้าโอเคถูกต้องถูกต้องแบบนี้ก่อนโอเคไหมประมาณนี้ก่อนนะฮะให้คุณรู้ว่าปัญหานี้เป็นของใครโอเคป้อ่าคุณยาวภาบอกว่าคนมีรถยนต์ รถวิ่งไม่ลื่นวิ่งอืดอ่าโอเคได้ได้โอเคอเค,คุณแน็กนะครับผู้หญิงชอบถ่ายรูปด้วยตัวเองถ่ายรูปแล้วแสงไม่สวยโอเคคุณแน็กอ่าเนี่ยจริงๆผมตอนแรกผมเข้าใจของคุณแน็กว่าเป็นตากล้องมือชีพซะด้วยซ้ำนะเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นน่ะลองจินตนาการดูนะถ้าเราไม่เขียนกลุ่มเป้าหมายอ่ะสมมติเมื่อกี้ของคุณแน็กอ่ะถ่ายรูปแล้วแสงไม่สวยแล้วผมดันไปคิดว่าเป็นกลุ่มที่ เมือชีพอะคุณคิดว่าการนําเสนอการพูดให้กลุ่มเมือชีพสนใจกับกลุ่มคนที่เป็นผู้หญิงที่อยากแค่ถ่ายมันสวยเฉยะสนใจต่างกันไหมนี่แหละครับคือความสําคัญของการใส่กลุ่มเป้าหมายลงไปด้วยโอเคปะ่ะอ่าโอเคเลยนะฮะคุณอ่าคุณนุ่นใช่ไหมอ่าคุณมีนุ่นนะครับผู้หญิงอ้วนปัญหาแฟนนอกใจเปลี่ยนใจโอเคโอเค คุณวรววฒิบอกว่า,าคนอายุ30เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายมีหาปวดหลังโอเคชัดขึ้นนะครับชัดขึ้นโอเคคุณพาพัสารานะครับผู้หญิงนะครับาขายาผู้หญิงที่ขายอาหารเสริมใช่ไหมฮะเบอร์มงคลเน้นเงินอันนี้ยังไม่เป็นปัญหายังไม่เป็นหาคุณพาพัสาราต้องใส่ปัญหาเข้ามาด้วยแบบว่าผู้หญิงที่ขายอาหารเสริมปัญหาของเขาคืออะไรอย่างเช่น เนี่ยมันจะเหมือนปัญหาของสายมูของผมอันเนี้ยเนี่ยเป็นสายมูอย่างเงี้ยเลือกมาจากอันหนึ่งอย่างเช่นเขารู้สึกว่าเขาขายของไม่ได้เพราะเขาบูชาของผิดประเภทหรือว่าเออเขาเนี่ยหาแฟนไม่ได้สิเพราะว่าเขาไปไหว้พระผิดที่อย่างเงี้ยสมมุติสมมุติสมสมุติประมาณนี้อ่ะเพราะ,ะนั้นลองเขียนเพิ่มนะเขียนเพิ่มเขียนเพิ่มอ่าคุณอริสารานะครับบอกว่ากลุ่มเป้าหมายคือใช้หญิงได้หมดนะสินค้าเป็นหิน าสายมูนะฮะปัญหาหาหินที่ช่วยให้โชคดีโอเคได้ฮะโอเคคุณพรีมนะฮะคุณอ๋อคุณกระปอมใช่ไหมสวัสดีสเปชฉีกแผลสุนนะคนเลี้ยงหมาพาหมาไปล้างแผลเปลืองเงินโอเคโอเคได้อยู่นะครับได้เลยโอเคคุณกระมนนะครับบอกว่าลูกกินข้าวน้อย กล,กลุ่มคุณแม่โอเคได้ได้ครับผมกลุ่มคุณแม่คือปัญหาคือลูกกินข้าวน้อยโอเคคุณนะแรนใช่ไหมถ้าผมอ่านชื่อขครผิดขอภัยนะพอดีจองอยู่ไกลนิดน,นึงนะฮะปุ๋ยยินทรีคุณภาพดีราคาค่อนข้าง,างสูงยอดขายน้อยอ่ะนเนี้ยกลุ่มไหนแต่ให้ผมเดาน่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรใช่ไหมฮะเป็นกลุ่มเกษตรกรใช่ไหมเขียนเขียนให้ผมด้วยนะเพราะบางทีผมไม่รู้จักทุกสินค้านะโอเค คุณโคงเขตผมร่วงกลุ่มคนหัวร้านโอเคโอเคอันเนี้ยถ้าเป็นไปได้น,นะเขียนเพิ่มอีกนิดนึงว่าหัวร้านคือหัวร้านไปแล้วหรือหัวกํำลังจะร้านนะฮะอ่ะโอเคแต่เห็นหมอพอเริ่มเขียนทุกคนเริ่มเห็นไหมว่าสินค้าเราเริ่มชัดขึ้นคือเมื่อก่อนน่ะเราอาจจะไม่ได้มองจุดนี้เลยนะแล้วเวลาเราขายอะ่ะปัญหาคือเรานําเสนอไม่ถูกจุด เราก็จะไปนําเสนอว่าเอ้ยสินค้าเรามันมันมีรายละเอียดแบบนี้นะมันผลิตอย่างนี้อย่างงูอย่างนั้นนะคือมันไม่ได้ตรงใจลูกค้าครับโอเคปะเออโอ้โ,อโอันนี้อันนี้แรงว่าคุณเจมบอกว่าคนเลี้ยงหมาหมาป่วยเป็นมะเร็งโอเควันนี้อันนี้เจาะจงมากเลยนะฮะคุณเลียอ่าคุณแรมพายใช่ไหมคุณแม่หลังคลอดคลอดแล้วหน้าท้องไม่ยุบโอเคชัดฮะโอเค อ่ะส่งไม้ผมดูอีกรอบน,นะฮะคุณภาพาสรานะครับคุณเอ่อคุณออนรคุณอ,อรลนีใช่ไหมคนสูบบุหรี่หรือไม่สูบก็ได้ปากเหม็นหินปูนเกาะเลือดออกตามไรฝันโอเคโอเคครับโอเคเลยเน้นเน้นคนสูบบุหรี่เลยใช่ไหมฮะโอเคคุณมี่นะครับคุณแม่อ่แม่ค้าสายมูขายของไม่ปังเรียกลูกค้าด้วยสิ่งนี้โอเค โอเคเห็นไหมว่ามันเริ่มชัดขึ้นเห็นไหมมันเริ่มชัดขึ้นโอเคคุณรวมใบงานน้องอนุบาลนะครับติวเตอร์แม่กุ้งพ่อแม่ผู้ปกครองลูกวัยอนุบาลลูกเรียนไม่เก่งนับเลขไม่เป็นทักษะพื้นฐานไม่มีกังวลเมื่อลูกขึ้นชั้นประถมโอเคโอเคก็คือประมาณว่าลูกนับเลขไม่เป็นพื้นฐานไม่มีถูกต้องไหมโอเคได้อยู่นะฮะ คุณกลางสิรีมาบอกว่ากลุ่มเป้าหมายครูการสื่อการสอนช่วยแก้ปัญหาเรื่องการอ่าจับใจความของเด็กประถมโอเคโอเคคือขายให้ครูเนาะโอเคอ่ะโอเคเคลียร์ไหมนะครับก็คือนักเรียนเนี่ยมีปัญหาคืออ่านจับใจความไม่ได้ถูกต้องไหมก็จะให้ครูเอาไอ้ตัวเนี้ยไปช่วยเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เห็นไหมเริ่มเห็นไหมว่าเฮ้ย พอเราเริ่มเขียนเงี้ยมันเริ่มทําไมครับมันเริ่มชัดขึ้นมันเริ่มสื่อสารได้ดีขึ้นใครรู้สึกบ้างใครรู้สึกบ้างใครรู้สึกพิมพ์เลขหนึ่งให้ผมหน่อยใครรู้สึกพิมพ์เลขหนึ่งให้ผมหน่อยอ่าคุณพพัสราบอกว่าผู้หญิงขายอาหารเสริมอยากขายง่ายได้เงินเร็วนะครับจะจัดเบอร์มงคลให้โอเคโอเคอ่าก็คือไปโยงไปขายแบบเป็นสายมูแทนใช่ไหมครับโอเคผมต้องบอกเลยนะว่ามันมีอันหนึ่งที่ เป็นเทรนในปีต,ต่อไปคือมูมาเก็ตติ้งนะครับพวกสายมูเนี่ยคือถ้าคุณทําได้ถูกจุดเนี่ยโอ้โหยอดขายแบบเยอะมากนะเยอะมากนะครับอ่าเคลียนะร์เนาะเคลียร์เนาะโอเคอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากอ่าเหมือนผมเห็นคนเข้ามาใหม่นะคนเข้ามาใหม่อย่าลืมนะครับใครยังไม่ได้โหลดอ e ีบุ๊กพิมพ์ e สองสได้เลยพิมพ์ e 2 4ได้เลยทีนี้ครับเมื่อคุณทําข้อแรกผ่านมาแล้วสเตปแรกผ่านมาแล้วง่ายไหม ไม่ยากเนาะถูกต้องไหมง่ายๆแล้วแค่หาปัญหาแค่นี้เองทีนี้ครับหลังจากนั้นครับสิ่งที่คุณต้องทําต่อไปเลยก็คือเดี๋ยวเราจะไปข้อ2กันแต่ก่อนจะไปผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้คุณดูได้ไหมว่าพอเราไปาทำเป็นสคริปต์ของวิดีโอขายหรือโพสขายมันจะออกมาในรูปแบบไหนอ่ะอย่างที่เขียนกันอันนี้ผมเลือกมาเป็นกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มคนที่ มีรถยนต์แล้วกันอ่าทีนี้ผมขายฟิล์มติดกระจกกันน้ำกันน้ำนะครับปัญหาของเขาก็คือเวลาขรับรถเนี่ยแล้วเอ่อละอองฝนมันมาบังอ่ามันก็เลยทำให้ขับได้ไม่ค่อยได้อ่าเหมือนที่ผมเขียนไปอันแรกเนาะผมเลือกอันนี้มาใช้นะครับเอ่ออันนี้นี่ผมเลือกอันนี้มาใช้นี่ที่ผมไฮไลท์สีเหลืองอันนี้นะฮะอ่าโอเคไหมทีนี้ผมก็เอามาขยายความนิดนึงก็คือ เราก็มาบอกว่าไอ้ปัญหานั้นน่ะมันเป็นยังไงมันเป็นอะไรยังไงให้ขยายความให้มันชัดขึ้นให้มันละเอียดขึ้นแค่นั้นเองอย่างเช่นผมบอกว่าเอ่อเวลาฝนตกตอนขับรถละอองน้ําฝนเนี่ยมันจะมาบาังกระจกถูกต้องไหมทาให้คุณมองทางไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหมครับแค่นี้เองเห็นไหมแค่เอาปัญหามาเขียนให้มันเป็นภาษาพูดมากขึ้นแค่นั้นเองเพื่อให้เขาเก็ตกับปัญหานั้นมากขึ้นสมมุติว่าถ้าคุณขับรถอยู่ แล้วผมหมอกถามคุณอย่างนี้ไปว่าเออเคเวลาฝนตกตอนขับรถนะแล้วเวทมันจะมีละอองมาติดที่กระจกถูกต้องไหมเอ,อ้ยมันทําให้คุณมองมองมองออกไปข้างนอกไม่ค่อยเห็นเลยถูกต้องไหมแค่นี้เองคุณก็ถ้าคุณมีรถคุณก็จะพยักหน้าเออใช่มันก็มีเหตุก,หการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นสเต็ปแรกผ่านไปแค่นี้เองสเต็ปแรกมีแค่นี้เองโอเคป่ะสเต็ปแรกมีแค่นี้เองหลังจากนั้นครับไปสเต็ปสองต่อไปสเต็ปสองต่อ อย่างที่ผมบอกไปเ็ปแรกคือสร้างปัญหาเศษสองคือพาให้เครียดโอเคไหมชื่อมันดูแบบดูดดกดังนิดนึงนะแต่ว่าอันเนี้ยคือจุดตัดสินเหมือนกันนะว่าคุณจะทําให้เขาอยากซื้อได้หรือเปล่าคืออยู่ที่ตัวที่สองกับสามอ่าทีนี้เดี๋ยวพาไปดูข้อที่สองกันต่อข้อที่สองคือพาให้เครียดคุณต้องบอกลูกค้าว่าไอ้ปัญหาที่คุณบอกเขามาเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ที่เราทำกันมาเนี่ย มันจะส่งผลให้ลูกค้าเครียดยังไงให้ลูกค้าเครียดยังไงตรงๆอย่างนี้เลยมผมถึงให้คุณเขียนแบบเมื่อกี้ไงยกตัวอย่างนะลองดูตัวอย่างก่อนนะผม,ามมาหลายอันนะก็คือตัวอย่างจากอันเมื่อกี้นี่แหละวิธีคือสมมติผมบอกว่ากลุ่มผู้หญิงถูกต้องไหมอะแล้วเอาปัญหาเข้ามาคือเรื่องความสวยงามถูกต้องไหมเรื่องความสวยงามทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ พอไอความสวยงามเนี้ยมันจะส่งผลให้เขาเครียดยังไงเออถ้าเขาเกิดปัญหาความสวยงามึจริงสมมุติว่าถ้าเขาแบบมีปัญหาความสวยงามคือเขาอาจจะไม่สวยเพราะฉะนั้นเขาจะเสียโอกาสด้านความรักไป <S <S เครียด<ม>ไหมเครียดอ่ะหรือเป็นสายมูสายมูคืออ่ะปัญหาคือขายของไม่ได้เพราะบ,บูชาออวัตถุมงคลผิดประเภทถูกไหมฮะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เขาจะเครียดยังไงเขาก็ขายไม่ดีเขาก็ขาดทุนเครียดไหมเครียดอ่าหรือเป็นคนที่เป็นครีเอเตอร์ครีเอเตอร์ไปไลฟ์แล้วเฮ้ยภาพไม่สวยคนไม่ดูอ่าเป็นปัญหาไหมทีนี้ส่งผลให้เขาเครียดยังไงเอาผู้ติด,ดตามไม่เพิ่มสิทีนี้อ่าถ้าคุณอาจจะจี้มากกว่านั้นก็คือผู้ติด,ดตามไม่เพิ่มอ่สปอนเซอร์ไม่เข้าไม่มีใครจ้างก็ได้ เห็นไหมฮะเครียดไหมเครียดอ่าหรือเป็นคนชอบเก็บโมเดลปัญหาคือแล้วะฟุน่นเกาะโมเดลทีนี้ปัญหาฝุ่นเกาะโมเดลส่งผลให้เขาเครียดยังไงคือโมเดลเขาอาจจะเสียหายได้แล้วก็โมเดลเขาอาจจะไม่สวยเห็นไหมเครียดไหมเครียดทีนี้ครับคนมีรถยนต์ฝนตกแล้วก็จกมองไม่เห็นปัญหานะฮะส่งผลให้เกิดอะไรครับเกิดอันตรายได้เครียดไหมถ้าเกิดอันตราย เครียดหรือจะเป็นคนใช้ไอโฟนเคสการกระแทกของไอโฟนส่งผลให้เขาเครียดยังไงครับไอโฟนพังดีท้าล่วงเครียดไหมเครียดแต่อย่างที่ผมบอกไปคุณสังเกตดีๆนะว่าไอความเครียดของแต่ละกลุ่มอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ความเครียดของแต่ละกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็ได้เช่นของคนที่เก็บโมเดลมีฝุ่นเกาะแล้วเขาเครียดเลยโมเดลเขาเสียหายโมเดลไม่สวยเขาเครียด แต่ถ้าไปบอกอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยเขาอาจจะเฉยๆก็ได้ไม่เครียดเห็นไหมฮะวิธีการสื่อสารผิดอย่างที่ผมบอกไปว่าทําไมเราถึงต้องจําแนกกลุ่มเป้าหมายอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณแน็กบอกว่า,าถ่ายรูปแล้วแสงไม่สวยถ้าเราทําให้เป็นกลุ่มมืออาชีพกับกลุ่มผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีความเครียดกับปัญหาต่างกาันอย่างเช่นมืออาชีพอาจจะต้องแบบได้ภาพที่มันสวยสมบูรณ์สมบูรณ์เพอร์เฟกต เอาไปใช้ได้แบบละเอียดยิบอะไรเงี้ยเพื่อเอาไปใช้ให้ลูกค้าชอบแต่ว่าถ้าเป็นความเครียดของกลุ่มผู้หญิงที่ใช้แล้วให้มันสวยเฉยอ่ะเขาอาจจะแค่ถ่ายแล้วหน้าเขาเรียวหน้าเขาเนียนเออถ้าถ้ามันถ่ายแล้วหน้าไม่สวยหน้าไม่เนียนเขาก็เครียดแค่นี้เองไม่จำเป็นต้องชัดเวอร์วงังเอาไปใช้แบบเป็นไฟล์ที่มีความละเอียดสูงสุดถูกต,ต้องไหมเห็นไหมว่มามันเริ่มนําเสนอต่างกันแล้วเห็นไหมฮะเห็นไหมทีนี้ พอคุณได้ข้อแรกมาแล้วผมอยากจะให้คุณต่อยอดใน,นหนึ่งคุณบอกมาหน่อยว่าขอคนอขอเรื่องเครียดจากปัญหาแรกที่คุณพิมพ์มาคนละหนึ่งอย่างพิมพ์ไม่ผมหน่อยพ์ไม่ผมหน่อยขอคนละหนึ่งอย่างพิมพ์มาเลยคนละหนึ่งข้อทันใช่ไหมตรงนี้มีใครมีคําถามไหมอ่ามีใครมีคําถามพิมพ์มาได้เลยนะแต่ถ้าคุณไม่มีคําถามพิมพ์เรื่องเครียดมาได้เลยนะฮะโอเคไหม ปัญหานั้นส่งผลต่อเรื่องเครียดยังไงถามว่าทํำไมผมถึงให้คุณเอาเรื่องเครียดมาใช้เพราะว่ามันมีงานวิจัยนะครับอ่ามันมีงานวิจัยออกมาเลยว่าการที่เราทําให้คนเนี่ยกลัวกลัวนะฮะจะทําให้เขาเนี่ยอยากตัดสินใจมากกว่าเรื่องที่เขารู้สึกดีเออนี่แปลกเหมือนกันนะฮะประมาณ3เท่าได้เลยเดี๋ยวไว้ว่างๆผมจะเอางานวิจัยนะมาเล่าให้ฟังเนาะอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีคุณชะรันกรด้วยนะฮะโอเคสวัสดีฮะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมพิมพ์มาได้เลยนะฮะพิมพ์มาได้เลยอ่ะอ๋อมีผมอ่าเพิ่งพิมพ์มาค,คุณชานิตาใช่ไหมกลุ่มเป้าหมายชายหญิงค่ะปัญหาการเกงที่ใส่ได้หลายโอกาส ในทำงานเที่ยวเดินป่าโอเคปัญหาปัญหากางเกงที่ใส่ได้ก็คือเขาหากางเกงใส่ไม่ได้แหละฮะโอเคอ่ะพิมมาแล้วอ่ะคุณมีนุ่นนะครับพิมมาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเจมพิมมาก่อนคุณเจมบอกว่าอ่ถ้าน้องหมาของคุณเป็นมะเร็งคุณเลือกไม่ถูกระหว่างทําคีโมหรือไม่ทําคีโมใช่ไหมครับกลัวตัดสินใจผิดอ่ะโอเค คือคีโมไม่คีโมโอเคมันมันมันใช่ถูกต้องแหละแต่มันมีปลายทางมากกว่าน,นั้นนี่คือกลัวน้องหมาอยู่กับเขาได้ไม่นานถูกต้องไหมหรือว่าไม่เครียดไหมเครียดถูกต้องไหมเครียดแต่คีโมไม่คีโมก็เครียดนะแต่คือปลายทางอะ่ะคืออยู่กับเขาได้ไม่นานเครียดกว่า,าเห็นไหมเนีย่ยพอคุณพิม,มาเนี่ยเราก็จะได้ดิสคัทแลกเปลี่ยนกันด้วยเห็นไหมผมถึงบอกว่าเนี่ยแหละคือข้อดีของเวิร์กช็อป คุณมีนุ่นบอกว่าผู้หญิงอ้วนแฟนเปลี่ยนใจเสี่ยงต่อการหย่าร้างถูกต้องเครียดไหมเครียดเครียดอ่าโอเคคุณกระพมนะคะอ่ะคุณพรีมใช่ไหมอ่ะค่าล้างแผลสุนัขแพงแต่ต้องล้างทุกวันเปลืองเงินมากโอเคเครียดอ่าอันนี้คือในกรณีที่สุนัขเป็นแผลถูกต้องไหมฮะโอเค ความเครียกก็คือเปลืองเงินถูกต้องไหมฮะอ่าโอเคอ่าสอนรวยพี่ลี่ใช้เงินเดือนชนเดือนอ่บอกผมหน่อยว่าอา่ใครแล้วปัญหาของกลุ่มกลุ่มที่สินค้าอ่าพิลี่ไปช่วยคืออะไรฮะอ่าโอเคไหมแล้วไอ้ความเครียดเนี่ยคือใช้เงินเงินชนเดือนเนี่ยคือความเครียดแล้วล่ะถูกต้องแล้วล่ะโอเคสวัสดีคุณพรทิพด้วยนะฮะคุณนวทนบอกว่าผู้หญิง หน้ามองคล้ำขาดความมั่นใจเมื่อไปพบลูกค้าโอเคแปลว่าคุณนวทรขายผู้หญิงกลุ่มไหนครับกลุ่มวัยทำงานที่โฟกัสไปเกี่ยวเรื่องกับบุคลิกภาพเวลาไปขายงานเวลาไปพบลูกค้าถูกต้องไหมถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าสมมุติว่าอันนี้ผมสมมตินะในกรณนนีว่าเ,เซรั่มของเราเนี่ยมันสามารถช่วยผู้หญิงได้หลายกลุ่ม อ่าลองฟังดีนะสมมุติของคุณเนวทอนเนี่ยบอกว่าหน้าหมองคล้ำขาดความมั่นใจเมื่อพบลูกค้าสมมุติผมเปลี่ยนเป็นขาดความมั่นใจเมื่อไปเดทแรกการสื่อสารเปลี่ยนทันทีถูกต้องไหมฮะแต่ยังใช้ครีมของเราได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคสินค้าหนึ่งตัวสามารถขายแบบนี้ได้หลายปัญหาแต่เวลาคุณทําป้ายาให้คุณทําแค่ปัญหาเดียว โอเคไหมไม่งั้นมันจะมั่วคุณลองจินตนาการดูนะสมมติของคุณณวัฒน์ทอเนี่ยบอกว่าผู้หญิงหน้ามองคล้ำขาดความมั่นใจเมื่อไปพบลูกค้าขาดความมั่นใจเมื่อไปเดทแรกแล้วเวลาคุณขยายความอ่ะคุณจะไปขยายความตรงไปพบลูกค้าหรือจะขยายความตรงไปเดทแรกล่ะและคําถามต่อไปสมมติว่าคุณขยายความได้นะถ้าลูกค้าเข้ามาดูแล้วเขาเป็นคนที่สนใจเรื่องเดทแรกแต่เดทแรกเป็นเป็นประเด็นที่สองคุณณวัฒน์ทอต้องพูดเรื่องไปพบลูกค้าก่อน แล้วค่อยไปพูดเรื่องเด็ดแรกคำถามคือลูกค้าจะอยู่ฟังไปถึงตอนเด็ดแรกหรือเปล่าจากส่ติติลูกค้ามีความสนใจที่สั้นลงมากๆดังนั้นส่วนใหญ่ไม่ถึงผมจึงแนะนําให้เลือก1ปัญหา1คลิปพอโอเคไหมฮะโอเคไหมไอ่ะคุณติสอนรวยบอกไม่มีเงินเก็บนะเป็นพนังกงานประจำใช่ไหมฮะปัญหาคือไม่มีเงินเก็บอ่าโอเค โอเคเลยเดี๋ยวหายไปไหนล้วโอเคคุณอราณิตบอ,อกว่าเสียบุคลิภาพเสียความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอาจจะเสียงานและมากกว่านั้นเป็นโรคเหงือกที่ต้องใช้เวลาการรักษานานโอเคเครียดอ่าได้คุณแนกบอกว่าผมมีคำถามครับผมลองเอาไฟไปโพส์ตขายในเฟซและคนติดตามผมเป็นผู้หญิงเยอะมากบางส่วนเขาบอกว่า อยากเห็นรูปตัวอย่างจากแบบที่เป็นผู้หญิงให้ชัดๆแล้วผมไม่มีเงินจ้างนางแบบครับเลยไม่รู้จะเอาไงดีเพราะคนขายเป็นผู้ชายอ่ะถ้าอย่างเงี้ยคียคือเขาอยากเห็นที่เป็นผู้หญิงบางทีเราอาจจะต้องไปหาผู้หญิงมาค่ะบางทีเราอาจจะไม่ต้องถ่ายนางแบบก็ได้นะไปหาเพื่อนเราก็ได้หรือไปลองถ่ายใครสักคนที่เป็นผู้หญิงเฉยๆก็ได้เออ ถูกต้องไหมอ,อ,อาจจะไม่ต้องจ้างนางแบบถึงแพงๆก็ได้อาจจะแบบว่าทําเป็นคอนเทนต์ก็ได้แบบเดินไปหาคนแปลกหน้าตอนกลางคืนแล้วขอเขาถ่ายเป็นคอนเทนต์ลงเรีวิวลงทิกต็อกแล้วบอกว่าเนี่ยอ่ถ่ายให้มันสวยคือขอเขาถ่ายภาพให้มันสวยเลยแล้วก็ให้ภาพเขาไปเลยแต่เราก็ได้ภาพที่เป็นเรฟเลนต์มาครับเก็าไหมอา่าโอเคไหมคือเนี้ยคือคีย์คือ, key, คอต้องคือถ้าเป็นผู้หญิงมันยังไงมันต้องใช้ผู้หญิงที่เป็นเอเป็นรีวิวนะฮะ โอเคคุณพภัสราบอกว่าผู้หญิงขายของอานเสริมไม่ค่อยได้เครียดสต๊อกบวมต้องการใช้เบอร์มงคลดึงดูดอเรียกเงินโอเคโอเคอ่าก็คือเครียดตรงขายไม่ได้นี่นแหละสต๊อกจมคุณเยภาสบอกคนมีรถผู้ชายรถวิง่งไม่ลื่นยิ่งอื่นถึงที่หมายช้าทำให้ผิดทานทะเลาะกับแฟนโอเคโอเค โอเคเลยคุณมีนุน่นบอกว่าผู้หญิงหน้าไม่ใส่ขาดความมั่นใจหางานยากขาดรายได้โอเคเครียดเครียดเนาะโอเคกลุ่มงามนประจำหนึ่งปัญหาหนึ่งคลิปโอเคครับคุณรวยใบงานบอกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองลูกอนุบาลไม่ใส่ใจลูกเรื่องการเรียนโอเคปัญหาด้านพนักงานอ,าอ่อนยาวพ่อแม่ไม่ภูมิใจใตัวลูกลูกเกิดความกดดันจากการเรียนนะฮะพนักงานหากเด็กไม่รับการสน,านับสนุนรักศึกษาอาจส่งผลต่อพนักงานเด็ก ร่างกายโอเคอ่าถือว่าละเอียดเลยนะครับได้ได้ไดผมอ่านแบบจับใจความแล้วคุณกลางบอกว่าครูสอนสื่ออ่าการอ่านจับใจใช่ไหมความเด็กคะแนนลดไม่ผ่านการประเมินคะแนนอาทีเด็กลดส่งผลเงินเงินเดือนนะครับอ่าโอเคส่งผลเงินเดือนครูได้ครับได้โอเคออซูมเอาหน่อยนะครับจะแคปใช่ไหมฮะอ่ะเรียบร้อย สายเองถ้าสวยกว่าผู้หญิงขายดีแน่นอนอ่าโอเคอ่ะเรียบร้อยเคลียร์ไหมทุกคนเคลียร์ไหมตรงนี้เคลียร์ไหมเริ่มเห็นไหมว่าพอเราเขียนแบบนี้ขึ้นเนี่ยมันจะทําให้อะไรคนระับให้สิ่งที่เราพูดออไปเนี่ยมันน่าสนใจมากขึ้นใครเคลียร์ตรงนี้พิมพ์เลขสองมาใครเคลียร์ตรงนี้พิมพ์เลขสองมาเดี๋ยวผมให้คุณดูเพิ่มเติมตรงนี้ จากตัวอย่างเมื่อกี้นี้เราตอกกันเลยนะขายฟิล์มติดกระจกใช่ไหมครับกันน้ําเวลาฝนตกตอนขับรถนะฮะละอองน้ําใช่ไหมฮะผมจะเอาประเด็นนี้ไปใช้นะผมจะเอาประเด็นนี้ไปใช้นะลองดูดีๆนะคนมีรถยนต์ฝนตกแล้วกระจกมองไม่เห็นแล้วก็เครียดคือเกิดอันตรายได้เดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ไปขยายความอ่ะเวลาฝนตกตอนขับรถละอองน้ําฝนมันมาบังกระจกทําให้คุณมองทางไม่ค่อยเห็นใช่หรือไม่อ่ะทีนี้ เราจะมาเรื่องทําให้เขาเครียดแล้วเครียดคือแอล้วเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ามันคืออันตรายอ่าถ้าคุณขับรถโดยมองไม่เห็นทางจะเกิดอะไรขึ้นมันอาจเกิดอันตรายเห็นไหมอาจเกิดอันตรายถ้าคุณบอกว่าคุณขับช้าๆแต่บนถนนไม่ได้มีรถคุณคันเดียวถ้ามีรถคันอื่นเกิดปัญหาพุ่งมาหาคุณแต่คุณไม่เห็นเพราะกระจกมันมัว กว่าคุณจะเห็นก็หักหลบไม่ทันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าในรถคันนั้นมีลูกคุณนั่งมาด้วยมีแฟนนั่งมาด้วยเห็นไหมขยายความความอันตรายเข้าไปเพื่อทําให้เขาเครียดกว่าเดิมเก็ตปะเอออ่ะเห็นไหมพอคุณฟังแบบเนี้ยคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเออไอที่ผมบอกว่าไอปัญหาเนี้ยคือการที่เราขยายความเครียดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ มันจะทําให้ปัญหาที่เราบอกไว้ตอนแรกอะ่ะมันดูสําคัญสําหรับลูกค้าคุณแล้วเขาจะรู้สึกว่าอยากจะแก้ไขปัญหานั้นเทียบป่ะเขียวป่ะอา่าทีนี้ครับเมื่อเขาอยากจะแก้ไขปัญหานั้นแล้วปุ๊บเราจะพาเขาไปสู่ข้อที่3คือเทียบให้อยากในส่วนนี้ครับเราจะเอาสินค้าที่เราต้องการจะป้ายยาหรือบริการที่เราต้องการจะป้ายยาเอามาใส่ในส่วนนี้ อะยังไงครับตรงนี้ครับให้คุณง่ายๆวิธีการคือให้คุณเทียบความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าได้ใช้สินค้ากับไม่ใช้หมายความว่าไงฮะหมายความว่าลองดูดีๆนะเอากลุ่มเดิมเมื่อกี้เป๊ะเลยสมมุติว่าเป็นผู้หญิงเรื่องความสวยความง,งามปัญหาถูกต้องไหมปัญหาแล้วส่งผลให้เครียดกิดอ,อะไรครับอ่ะเสียยวกาสด้านความรักทีนี้ถ้าเขาแก้ มันหาเมื่อกี้ได้เกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะมีคนมารุมจีบมากขึ้นแต่ถ้าเขาไม่แก้เขาจะโสดต่อไปเรื่อยๆให้เทียบสองด้านแบบนี้ตลอดถ้าใช้เกิดอะไรขึ้นไม่ใช้เกิดอะไรขึ้นอ่ะทีนี้อันนี้สองคือสายมูสายมูคือขายของไม่ได้เพราะบูชาผิดประเภทขายไม่ดีขาดทุนอ่ะเครียดทีนี้ถ้าแก้ได้อ่ะ ขายดีขยายสาขาได้ถ้าขายไม่ดีต่อไปเรื่อยคือปิดตัวปิดสาขาเจ๊งนั่นเองโอเคไหมหรือจะเป็นครีเอเตอร์ครับไลฟ์แล้วภาพไม่สวยคนไม่ดูผู้ติดตามไม่เพิ่มอ่ะถ้าใช้ผู้ติดตามเพิ่มโอเคไหมถ้าไม่ใช้คนไม่ดูเสียแรงเปล่าเห็นไหมฮะอ่ะหรือเป็นคนชอบเก็บโมเดลปัญหาคือแะไะฝุ่นเกาะโมเดล แล้วความเครียดคืออะไรโมเดลเสียหายไม่สวยถ้าแก้ได้โมเดลสวยเก็บได้นานถ้าแก้ไม่ได้โมเดลไม่สวยพังได้ถันมาหรือว่าจะเป็นคนมีรถยนต์ฝนตกแล้วกระจกมองไม่เห็นทำไมครับเครียดเกินอันตรายได้ถ้าแก้ได้ชีวิตคนที่รักปลอดภัยถ้าแก้ไม่ได้ชีวิตคนที่รักไม่ปลอดภัยโอเคไหมคนที่ใช้ iPhone ทำไมครับเคสกันกระแทกของ i p อ o n e ความเครียด iPhone มันพังมันร่วงถ้าไม่แก้คือถ้าใช้ p h โฟนนะครับถ้ามันร่วงก็ไม่พังไม่ต้องไปเสียตังซื้อใหม่แต่ถ้าไม่ใช้ถ้ามันเกิดร่วงขึ้นมามันก็จะต้องพังแล้วซื้อใหม่เห็นไอเดียบะให้เขียนไปเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้เห็นไหมว่ามันจะง่ายใครรู้สึกบ้างว่ามันง่ายใครรู้สึกบ้างว่ามันง่ายพิมพ์เลขสมให้ผมด้วย ใครรู้สึกว่ามันง่ายบ้างพิมพ์เลขสามให้ผมหนอ่อยอ่าทีนี้คุณจะได้ทํากันบ้านนะครับทํากันบ้านต่อโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราเขียนโมเดลเฟรมเวิร์นี่วะให้คุณเอาโมเดลเฟรมเวิร์เนี้ไปใช้นะโอเคไหมทีนี้ขอคนละหนึ่งการเทียบอ่าพิมพ์มาได้เลยนะครับถ้าใช้สินค้าของคุณเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นเอาเอาแค่การเทียพอเนาะไม่ต้องเขียนต้นอันต้นแล้วนะครับผมพอจําได้อยู่นะฮะเขียนว่าถ้าใช้อ่าใช้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าไม่ใช้จะเกิดอะไรขึ้นโอเคปะ่ะอ่าพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยโอเคพิมพ์มาได้เลยฮะง่ายขึ้นเนาะเห็นไหมพอเราเรียงแบบเนี้ย บางคนมีผมสอนนักเรียนมาเยอะมากนักเรียนที่เข้ามาจะมีปัญหาหนึ่งคือจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนไม่รู้ว่าจะไปต่อตรงไหนไม่รู้จะจบตรงไหนแล้วไม่รู้จะใช้พอยต์ไหนเอามานําเสนอเอามาป้ายยาลูกค้าวิธีการสูตร system เนี้ยเป็นวิธีการเริ่มจากจุดเริ่มต้นให้คุณค่อยๆแตกยอดความคิดของคุณออกไปมันจะเริ่มชัดขึ้นคมขึ้นแล้วจี้ความอยากลูกค้ามากขึ้นเห็นไหมเห็นป่าว่าพอคุณเริ่มเขียนอะ่ะ ไอเดียคุณจะเริ่มออกมาแล้วมันคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นไอเดียที่ลูกค้าน่าจะซื้อนะเห็นไหมเออทีนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองดูก่อนอ่ะขายดีผิดหูพิตาโอเคได้เลยฮะคุณอรนิมนอกถ้าใช้สวยหล่อมั่นใจใครๆก็อยากคุยด้วยโอเคโอ้สวัสดีพี่วิด้วยนะสวัสดีพี่วิด้วยนะครับไม่ใช่อตรงงานแน่อันอันนี้เป็นอ่า ไปลูกศิษย์หน้าห้องเลยนะครับอันนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพ่วิเป็นผู้ติดตามครบ30,000คนแล้วนะฮะคือช่องโตเร็วมากนะครับเพียง15-16คลิปนะฮะมีล้านวิวหลายคลิปมากนะครับอ่าแสดงความยินดีทุกทายสนใจนะครับไปติดตามช่องพิวิได้นะครับลีดอ่าร์ลิสลิสเพดนะครับลิสเพดนะฮะโอเคไหมสนใจเรื่อง AI ไปตามได้เลยนะฮะโอเคอ่ะคุณแน็กบอกว่าใช้แล้วภาพ สวยชัดขึ้นมีโอกาสที่คนจะชอบและติดตามงานโอเคไม่ใช้ไฟล์ทุกครั้งที่คนมาดูไม่เห็นก็จะเลื่อนผ่านทันทีเพราะว่าภาพไม่สวยนั่นเองโอเคคุณนวทรบอกว่า<ๆ>การเทียบใช้แล้วเกิดความมั่นใจปิดดีลลูกค้าได้ได้ยอดขายเพิ่มลูกค้า ปิดดีลลูกค้าได้ลูกค้าประทับใจถ้าไม่ใช้ขาดความมั่นใจไม่สามารถปิดดีลลูกค้าได้ไม่ได้ยาวโอเคคุณโยภาถ้าใช้รถวิ่งถึงที่หมายตรงเวลาถ้าไม่ใช้ก็รถไม่ถึงอา่าถึงที่หมายช้าโอเคครับผมเห็นไหมคุณจะมีประเด็นแลวคุณจะมีประเด็นให้เล่นมากขึ้นแหละทีนี้ถ้าผมบอกว่าเอ้คุณไปทําคลิปเพิ่มเติมคุณก็หยิบประเด็นอื่นๆปัญหาอื่น,น,นๆไปทําอีกคลิปได้เห็นปะอ่าทีนี้คุณก็จะมีเซลแมนหลายคนมากเลยนะฮะอ่า โอเคสเปรย์ฉีกแผลสุนัขใช้แผลหายไวมแมลงไม่ตอมไม่ต้องล้างแผลบ่อยประหยัดมีเงินดูแลสุนัขด้านอื่นไม่ใช้แผลฮาหายช้าลูกลามต้องล้างแผลทุกวันเปลืองเงินโอเคได้จริงฮะตรงนี้ถ้าใหญ่จะบีบให้มันเครียดมากขึ้นนะถ้าไม่ล้างแผลต่อไปเรื่อยเกิดอะไรขึ้นอาจจะแบบตัดขาติดเชื้ออางเงี้ยโอ้ต้องล้างนะต้องล้างนะอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณแบบไม,ไม่ไม่มีเวลาพาเขาไปล้างบ่อยอะใช้สเปรยส์สิอ่าเห็นไหม เริ่มทุกคนเริ่มเห็นไอเดียไหมพอเราเขียนแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมว่าเนี่ยคือการป้ายยาแล้วนะคุณเห็นไหมว่าพอเราพูดแบบเนี้ยบางคนจะเริ่มแบบเฮ้ยบางสินค้ามันก็น่าสนใจเหมือนกันนะที่เพื่อนๆพ,พูดมาอย่างเช่นแบบเนี่ยสเปรย์สุนักหรือว่าเซรั่มอะไรเมื่อกี้เนี้ยเห็นไหมเออคุณมี่บอกว่าดึงดูดความสนใจของแฟนได้ด้วยสิ่งนี้าทานอาหารเสริมตัวนี้เพียงหนึ่งเมตรต่อวันคุณแซบขึ้นแน่นอนโอเคโอเคนะครับ โอเคก็คือแซบขึ้นนะดึงดูุความใจแฟนได้นะฮะถ้าไม่ถ้าไม่ทำก็แฟนอาจจะไปมีคนอื่นถูกต้องไหมเห็นไหมมันไหมมันไหมง่ายไหมง่ายไหมอ่ะอันนี้คือวิธีการที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างของผมกันดีไหมอ่าตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราทํากันมาตลอดเลยนะฮะไอ้ฟิล์มติดกระจกเมื่อกี้เนี้ยทีเนี้ยผมจะเทียบให้คุณดูผมจะเทียบ ฟิล์มติดกระจกรถยนต์กันน้ําอันนี้พัฒนามาจากเทคโนโเยวกับใบบัวอันนี้ผมม anyway, ั่วขึ้นมาเองนะไม่ต้องซีเรียสเะครับเวลาละอองน้ํามาโดนมันก็จะไม่ติดกระจกไม่เกิดฟ้าเมื่อไม่เกิดฟ้าไม่มีอยู่น้ําติดกระจกเวลาคุณขับรถคุณก็จะมองเห็นได้รอบทิศทางไม่ว่าฝนตกแค่ไหนก็มองเห็นเหมือนฝนไม่ตกครอบครัวลูกหรือแฟนที่นั่งมาด้วยก็ปลอดภัยไร้กังบนเห็นไหมว่าบรรทัดนี้ทั้งหมดคือถ้าใช้ สินค้าของเราจะแก้ปัญหาไอ้ความเครียดเมื่อกี้ของคุณได้แต่ถ้าคุณไม่ใช้ฮะแต่ถ้าคุณไม่ใช้ปล่อยไปเรื่อยๆคุณอาจจะโชคดีนะไม่เป็นอะไรแต่ว่าคําถามคือมันจะเป็นแบบเนี้ได้สักกี่ครั้งคุณจะโชคดีไปได้สักกี่ครั้งคุณจะต้องเอาความปลอดภัยของครอบครัวไปฝากไว้กับโชคอย่างนั้นเหรอเห็นไหมถ้าไม่ใช้ไม่ปลอดภยัยเห็นไหมครับ เห็นไหมเห็นไอเดียป่ะเออเห็นไหมว่าเนี่ยมีใครเริ่มแบบพอฟังมาถึงเนี้ยเอ้ยไอฟิล์มติดกระจกเนี่ยน่าสนใจละสวัสดีน้องกัวด้วยนะสวัสดีน้องกัวด้วยนะครับผมใครเข้ามาอย่าลืมขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะโอเคไหมอ่ะเคลียร์ไหมตรงนี้เคลียร์ไหมใครเคลียร์ข้อสามพิมพ์เลขสามให้ผมหน่อยใครเคลียร์ข้อสามพิมพ์เลขสามให้ผมหน่อยคุณรวมรายงานบอกว่าถ้าใช้แล้วผลการเรียนของลูกคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนภูมิใจตัวลูกมากขึ้น มีเรื่องไปเล่าให้ป้าข้างบ้านโอเคคุณจะได้เห็นถ้าไม่ใช้เรือ่อเกจของลูกคุณตกต่ำโอเคโอเคโอเคนะฮะ,อ,ะอย่าลืมนะครับปกติถ้าคุณไปขยายความตรงนี้เปรียบเทียบไปจี้ทั้งสิ่งที่เขาได้ใช้และถ้าไม่ใช้จะเกิดอะไรขึ้นไปจี้สองอันนี้ให้มันมีปริมาณพอๆกันด้วยเนาะโอเคปะ่ะคุณกลางนะฮะ,ะสื่อการสอนถูกต้องไหม ถ้าไม่ใช้ออาถ้าใช้ไม่เสียเวลาโอเคไม่ต้องคิดหรือทำเอง <_ C 1> เด็กก็มีคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับมีผลต่อการขึ้นเงินเดือน,อนถ้าไม่ใช้ก็เด็กคะแนนลดลงเครียดสอบเนาะต้องปรับคะแนนเสียไลโอเคโอเคเครียดไหมอ่ะโอเคเอ่ะคุณเจมคุณเจมคุณเจมบอกว่าถ้าน้องหมาคุณเป็นมะเร็งคุณเรื่องไม่ถูกต้องทำคีโมหรือไม่ทำคีโมไม่ใช่หรือไม่กลัวน้องอยู่กับเราได้ไม่นานใช้ น้องอยู่กับเราได้นานขึ้นแบบปกติมีความสุขที่สุดเพราะภูมิคุ้มกันน้องแข็งแรงแม้ช่วงเวลาสุดท้ายของเขาจะจากไปแบบไม่ทรมานโอเคถ้า,าน้องต้องใช้ชีวิตแบบปปรยผลข้างเคียงจากการฮโมน้องอาจจะต้านทานไม่ไหวโอเคอาจจะเน้นความทรมานความนเี้ยไปด้วยนะฮะโอเคไหมอ่าเพราะว่าเวลาจี้ขายกับกลุ่มคนที่รักสุน,นัขเนี้ยรักสัตว์เนี้ยก็จะห่วงเขาถูกต้องไหมอย่างผมก็มีสัตว์เลี้ยงมีแมวมีทั้งแมวมีทั้งหมาเลยนะะโอเคอ่ะ เคลียร์ไหมเห็นไหมว่าเฮ้ยมันน่าสนใจขึ้นทันไหมทีนี้ครับเราจะ move ไปข้อสุดท้ายกันนะฮะโอเคปะเราจะ move ไปข้อสุดท้ายกันคือข้อที่4คือฟาให้ซื้ออันนี้จะไม่เน้นอะไรเยอะนะตรงนี้โอเคไหมคือแค่บอกราคาโปรโมชัน่นแล้วก็วิธีการซื้อเท่านั้นเองอย่างเช่นอ่ะราคา390บาทถ้าซื้อ ติดรอบคันนะครับหรือ990บาทปกติ1,800ติดต่อที่ A.A. ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยเพราะว่าถ้าคุณเอาไปทำคลิปขายแล้วส่วนนี้มันไม่ควรจะยาวขนาดนั้นโอเคไหมเอาใส่แค่พอยต์สำคัญลงไปดังนั้นทั้งหมดนะครับเดีย๋ยวผมจะอ่านให้คุณฟังอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงเนาะอ่ะฟิล์มติดกระจกกันน้ำนะครับเวลาฝนตกตอนขับรถละอองฝน มันมาบังกระจกทําให้คุณมองไม่ค่อยเห็นใช่หรือไม่ถ้าคุณขับรถโดยมองไม่เห็นทางจะเกิดอะไรขึ้นมันอาจเกิดอันตรายได้ถ้าคุณบอกว่าคุณขับผ้าช้าแต่บนถนนไม่ได้มีรถคุณคันเดียวถ้ามีรถคันอื่นๆเกิดปัญหาพุ่งมาหาคุณแต่คุณไม่เห็นเพราะกระจกมัวกว่าจะเห็นคุณก็หักหลบไม่ทันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าในลูกคันนั้นมีลูกคุณนั่งมาด้วยมีแฟนนั่งมาด้วยฟิล์มติดกระจกรถยนต การน้ำอันนี้พัฒนามาจากเทคโนโลยีเดียวกับใบบัวเวลาละอองน้ํามาโดนมันก็จะไม่ติดกระจกไม่เกิดฝ้าเมื่อไม่เกิดฝ้าไม่มีหยดน้ําติดกระจกเวลาคุณขับรถคุณก็มองเห็นที่รอบทิศทางไม่ว่าฝนจะตกแค่ไหนก็มองอทางเหมือนฝนไม่ตกครอบครัวลูกหรือแฟนที่นั่งมาด้วยก็ปลอดภัยไร้กังวลแต่ถ้าห่างไม่ใช้ปล่อยไปเรื่อยๆคุณอาจโชคดีไม่เป็นอะไรก็ได้แต่มันจะเป็นแบบนี้ได้สักกี่ครั้งคุณจะต้องเอาความปลอดภัยของครอบครัวไปฝากไว้กับโชคหรอ อ่าสนใจสั่งซื้อราคา3ามกบาทถ้าซื้อติดรอบคันหรือ9ก0้กบาทเท่านั้นจากปกติ1นึ่ติดต่อมาที่ AAA เห็นไหมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเห็นไหมว่าถ้าคุณเป็นลูกค้าคุณคิดว่าคุณจะฟังมาถึงตอนสุดท้ายไหมแล้วมีโอกาสสนใจอยากจะลองติดต่อมาสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะลองมาศึกษาหาข้อมูลไอไอจาฟิล์มกระจกอันเนี้ยมากขึ้นไหมใครรู้สึกว่าเอยอยากจะลองมามากขึ้นพิมพ์เลขเก้าให้ผมหน่อย ใครอยากลงมาพิมพ์เลข9มาได้เลยพิมพ์เลข9มาได้เลยเห็นไหมว่าตั้งแต่แรกคุณยังจะไม่เห็นกลิ่นการขายเลยสักอย่างคุณไม่เห็นเลยคุณไม่เห็นเลยถูกไหมแต่มันคือการทําไมครับมันคือการแก้ปัญหาให้ลูกค้านี่แหละครับคือการพยายาพอเราบอกลูกค้าว่าเฮ้ยคุณมีปัญหานี้นะแล้วไอเนี่ยแม่งช่วยคุณได้วะสนใจปะละ่ะสนใจเรามีนะเอาเปล่าตอนนี้วิโปรด้วยนะไอเดียคือประมาณนี้เลย ไม่ใช่ว่าคุณเอาสินค้าไปยื่นให้เขาก่อนไม่ได้สมมติผมบอกว่าอ่ะคุณลองคิดในทางกลับกันนะถ้าผมบอกว่าผมมีฟิล์มกระจกตัวหนึง่งมานาเสนอฟิล์มตัวนี้จะกันน้ํกากันฝุ่นให้คุณได้สนใจไหมเห็นไหมลองจําดีๆนะความรู้สึกมันต่าง,างกันถ้าผมไม่ได้บิวเรื่องปัญหามาก่อนถ้าผมไม่ได้เชื่อมโยงความเครียดมาก่อนถ้าผมไม่ได้เทียบให้ดูว่าถ้าคุณใช้แล้วเป็นยังไงถ้าคุณไม่ได้ใช้เป็นยังไงเห็นปะเห็นไอเดียปะ เห็นดีไหมดีไหอ่าได้ครับอ่าคุณแน็กบอกว่าท่อนสุดท้ายเปลี่ยนเป็นสนใจจิ้มตะกร้าเหลืองข้างล่างแทนได้ครับผมอ่าอันนี้ผมใหม้ในกรณีที่แบบเผื่อคุณจะไปขายในหลายๆแพลตฟอร์มนะแต่ถ้าคุณแบบไปขายในทิกตอกมันจะมีตะกร้าใช่ไหมคุณก็บอกจิ้มในตะกร้าได้เลยอะไรเงี้ยโอเคไหมหรือถ้าคุณไปไลฟ์ขายคุณก็บอกจิ้มในตะกร้าได้เหมือนกันนะฮะตอนท้ายเปลี่ยนได้นะครับตอนท้ายเปลี่ยนได้ เปลี่ยนให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มที่คุณเข้าไปขายแต่เห็นไหมว่าสักสิ่งของคัญเนียมันคือช่วงแรกๆในการบิ้วคุณในการบิลวลูกค้าของคุณเห็นปะเออเนี่ยอะไรแหละลคนพิมพ์ได้เก้าไหมผมเห็นไหมฮะบางคนแบบมีซื้อเลยด้วยเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมแล้วคุณลองนึกภาพดูด,ดิถ้าสินค้าคุณสามารถทําแบบนี้ได้เห็นไหมว่าต่างคุณคุณรู้สึกไหมว่ามันต่างใครรู้สึกบ้างว่าตัวอย่างที่ผมยกไปแตกต่างกับการขายแบบปกติถ้าบอกว่าอ่ะ ปกติเราจะขายไงอ่ะผมมีฟิล์มกันอ่ากันน้านะอ่าเป็นฟิล์มใบบัวนู่นนี่นั่นขายอย่างนี้อันแล้วอธิบายคุณสมบัติมันต้องแต่แรกเลยผมถามว่าคุณคิดว่าลูกค้าจะสนใจเท่ากับอันที่ผมป้ายยาไหมอ่าโอเคไหมเห็นไหมผมว่าคําตอบอยู่ในใจคุณเรียบร้อยแล้วละเห็นไหมฮะดังนั้นนะครับ <c oughs> นี่ผถมถึงบอกนะว่านี่มันจึงเป็นทักษะแห่งอนาคตในการขายคือถ้าใครยังไม่สามารถนําเสนอการขายแบบนี้ได้ในอนาคตจะลําบากมากเพราะว่าคนจะยิ่งเลื่อนผ่านผู้โฆษณาออกไปมากขึ้นสมมุติเขาเห็นคุณโพสขายปั้งเขารู้คุณขายเขาเปลี่ยนเลยนักขายเก่งๆเขาบอกว่าคุณอย่าพึ่งขายคุณต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกว่า ปัญหาของเขามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วเขาอยากจะแก้ปัญหานั้นก่อนแล้วคุณค่อยขายเขาโอเคไหมถ้าถ้าลูกค้าคนนั้นไม่ใช่ลูกค้าที่แบบโอ้โหต้องการจะเอาอันนี้จริงจริงอ่ะเออมันมันขายไม่ได้คือไอ้พวกที่แบบขายสินค้าแปลงรปึ้งแล้วขายได้เลยมันคือลูกค้าที่แบบต้องการมากๆอะ่ะแล้วลูกค้าแบบนี้มันมีน้อยครับมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นหรอกโอเคปะ่ะอ่า โอเคไหมอ่ะใครเพิ่งเข้ามานะผมเห็นมีคนกด e สองสี่ด้วยใครเพิ่งเข้ามายังไม่รับของขวัญวันคริสต์มาสนะครับพิมพสองสี่ได้เลยพิม e สองสี่ได้เลยนะฮะโอเคไหม<ะ>อ่ะพิม e สองสี่ได้เลยโอเคอ่ะทีนี้ง่ายไหมง่ายไหมออกแบบมาง่ายไหมคิดว่าตัวเองทําได้ไหมใครคิดว่าตัวเองทำได้พิมพ์คำว่าได้ผมหนะ่อยอ่าง่ายไหมง่ายไหม แล้วคิดว่าทําได้ไหมค,คิดว่าทําได้พิมพ์ได้ไมาเอา4ี่สเตปนี้ไปใช้เห็นไหมทุกสเตปผมเรียบเรียงไหมคุณแล้วว่าเริ่มแบบนี้ไปตอบแบบนี้ไปตอบแบบนี้ไปตอบแบบนี้ทุกอย่างมันทําให้กระบวนการคิดของคุณง่ายการเรียบเรียงของคุณง่ายคุณรู้คุณต้องเริ่มอย่างไงคุณต้องจบไงแล้วคุณจะเอา point ทีไหนมาเขียนถูกต้องไหมเอออ่ามีคนพิมพ์ได้มาแล้วโอเคโอเคเลยขอบคุณมากครับได้เนาะได้เนาะ ได้เนาะทีนี้ฮะอ่าผมบอกสําหรับคนที่อาจจะยังไม่มั่นใจนิดนึงว่าเอ้ยมันมีน้องคนหนึ่งที่เขายังเรียนอยู่แต่เขาใช้เทคนิคการขายป้ายยาเนี้ยเอาแค่บางสูตรไปใช้นะเขาก็ได้เงินเกินหมื่นมาแล้วนี่โอเคไหมเขาส่งมาให้ผมดูคุณเริ่มเห็นหรือยังเฮ้ยตัวคุณเองอะ่ะก็น่าจะทําได้เช่นกันปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่า คุณขายอะไรแต่ปัญหาคือคุณอะรู้วิธีการนําเสนอให้มันขายได้หรือเปล่าเท่านั้นเองแล้ววันนี้คุณได้ไปเรียบร้อยแล้วในสี่สเตปนี้หนึ่งทวนอีกทีสร้างปัญหาสองพายเครียดสามเทียมให้อยากสี่ฟาดให้ซื้อเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างดังนั้นเมื่อคุณใช้สี่สเตปนี้แล้วอ่าเมื่อคุณใช้สี่สเตปนี้แล้วคุณคิดว่ายอดขายคุณจะเป็นยังไงนะฮะ เอาแบบขอคนละหนึ่งข้อเลยนะแล้วใครพิมพ์มาขอให้ได้ตามที่พิมพ์นะคุณคิดว่าถ้าคุณใช้4ี่ศูนย์นี้ได้แล้วอะคุณคิดว่ายอดขายคุณจะเพิ่มอีกประมาณเท่าน้นแหละหนึ่งันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหมื่นหนึ่งนะครับอลองพิมพ์มาลองพิมพ์มาถือว่าเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจของเรานะให้เราอยากจะไปลงมือทําแล้วก็ขออวยพรล่วงหน้าเลยนะครับถือว่าเป็นแบบสิ้นปีเนาะใครพิมพ์เลขไหนมาขอให้ได้เลขนั้นนะฮะขอให้ได้เลขนั้นนะอ่า ลองพิมพ์มาลองพิมพ์มาผมอยากรู้ว่าอะแล้วคุณมองไอ้สูตรเนี้ยแล้วถ้าคุณคิดว่าถ้าเอาตัวเองเอาไปใช้เนี่ยมันน่าจะขยับยอดคุณมาได้อีกประมาณเท่าไหร่นะเออโอเคไหมอ่าพุ่งปังห้าหมื่นแล้วโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอให้ได้ตามนั้นนะใครพิมพ์อะไรมาขอให้ได้ตามนั้นคือผมอยากให้คุณเห็นว่าเอ้ยคุณเองก็ทําได้นะคุณเองก็มีศักยภาพนะแค่คุณอาจจะยังไม่รู้บางอย่างที่คนขายดีเขารู้ฮะที่นักโฆษณาเก่งเขารู้ฮะ โอเคไหมวันนี้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้คุณฟังโอเคไหมเออนะฮะอ่ะมีคนแคปข้อสี่ไหมครัเดี๋ยวให้ดูแคปอีกอ่ะนี่ครับข้อสี่แคปได้เลยฮะโอเคเลียมโอเคขอบคุณมากทุกคนทีนี้อ่ะเราไปกันต่อนิดหนึ่งเราไปกันต่อนิดหนึ่งแคปพันเนาะอ่ะถ้าคุณคิดว่า มันง่ายคิดว่าตัวเองทําได้แล้วยอดขายเมื่อกี้นี้คือยอดขายที่คุณคาดว่าเอ้ยตัวเองน่าจะพอทําได้นะสัญญาได้ไหมว่าคุณจะไปทําเพราะตอนนี้เหลือแค่ลงมือทําแล้วทุกอย่างที่ผมพูดมาตั้งแต่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะอ่าประมาณชั่วโมงครึ่งจะไลค่าในทันทีถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยดังนั้นทุกคนที่ลงมือทำเวิร์กช็อปในวันนี้คุณจะได้โครงมาแล้วคุณจะได้โครงว่าเอ้ยใคร ปัญหาทําให้เครียดแล้วเทียบอะไรคุณแค่พวกนั้นอนะไปขยายความแล้วลองทําเป็นสคริปแล้วลองโพสต์ไปเลยไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วโพสต์ไม่ได้โพสต์ลงไปแล้วขายไม่ได้สมมตินนะก็เท่าทุนถูกต้องไหมแต่ถ้าด้ทางกับกันถ้าโพสตลงไปแล้วมันขายได้คลิปมันเกิดติดขึ้นมาหรือคุณไปยิงแอดแล้วมันติดขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นนะ โอเคไหมอ่ะไปสร้างผลลัพธ์ด้วยกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอทุกคนนอนหลับฝันดีครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในไลน์ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม